งพยาบาลยันฮีและมูลนิธิปวีนาพนึกกำลังสร้างชีวิตใหม่เคสสาวป่วยกล้ามเนื้อรีบมุ่งหวังดูแลรักษากลับมาเดินได้ใช้ชีวิตปกติสุขเหมือนเคยนายแพทย์สุพจน์สัมฤทธิ์วณิชฐาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันหีพร้อมด้วยคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและแพทย์หญิงสิรินทราสัมฤทธิ์วณิชฐารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันหีร่วมกันแถลงข่าวสืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวอังนามสมมติอดีตพริตตี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิหลังป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจนร่างกายพร้อมโซขาทั้งสองข้างมีอาการชาและลีบไม่สามารถเดินได้ต้องทุกข์ทรมานทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัยและพักอาศัยตัวคนเดียวในสภาพแวดล้อมที่สกปรกไร้คนดูแลทางมูลนิธิจึงได้รุดไปเยี่ยมที่บ้านพักก่อนรับตัวมาส่งที่โรงพยาบาลยันฮีเพื่อตรวจร่างกายและทำการรักษาโดยทันทีเราสงวนเองนะครับอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลยันฮีนะก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลคุณประภัสสรนะจากข้อมูลของมูลนิธิปวีณาแล้วก็ได้มีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาที่สันหลังหรือว่าไม่ก็ที่กล้ามเนื้อบวกกับจะมีเรื่องของภาวะขาดสารอาหารชนิดขั้นรุนแรงนะครับก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่เดินไม่ได้อย่างเช่นแผลกดทับหรือมีติดเชื้อสำลักอะไรพวกนี้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อก็ถือว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรได้ถ้ารักษาไม่ทันแต่โดยตัวโรคดูแล้วไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทางโภชนาการต้องเข้ามาช่วยโดยด่วนเพราะน้องเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยก็คงจะกินเท่าที่ตัวเองจะหาได้มันไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องถ้าอยากอยู่กับญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆเนี่ยก็ยังช่วยกันหาอาหารทานได้มากขึ้นพอร่างกายไม่มีอาหารเติมเข้าไปร่างกายก็จะทรุดโทรมไปเรื่อยๆการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างเป็นเลือดเสริมสร้างกระดูกขึ้นมาก็จะหดหายไปเพราะฉะนั้นเราก็คงเอาโภชนาการมาช่วยในระหว่างที่หมอได้สักหาสาเหตุของต้นเหตุก็คือระบบประสาทถูกรังควานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับแรกที่เราทำได้เลยเนี่ยเริ่มที่โภชนาการนะครับของน้องเนี่ยถ้าจะให้บำรุงเนี่ยอย่างน้อยต้องทานไข่วันละ4ฟองเพราะในไข่มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งวิตามินสมบูรณ์น้องก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันหลายๆทางเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกทั้งเม็ดเลือดนะครับเพื่อมาต่อสู้กับปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันเราก็ห่วงมากนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็ตกใจกันเราไม่เคยมีเคสอย่างนี้นะคะว่าเขาขาลีบถึงขนาดนี้แล้วก็เดินแทบไม่ได้อะไรเงี้ยในขณะนี้ก็ขอฝากท่านนะคะท่านประธานไว้นะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เนี่ยเลี้ยงผู้คงจะต้องประสานกับบ้านของเขานะคะหรือต้องพูดกับน้องเขาเริ่มจะประสานกับทางเขตพอเขตไม่รู้เขตอะไรนะเขตนั่นแหละจอมทองใช่ไหมฮะอาจจะต้องโทรศัพท์ไปหาท่านผู้ในการเขตจอมทองเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะทางด้านพัฒนานะอะไรพวกนี้เข้าไปดูแลนะคะฉีดทุกอย่างเลยนะแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเรี่ยวแรงเขาเก็บขยะไม่ได้ที่บ้านเขาขยะเต็มไปหมดเลยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโรคอะไรด้วยในประสานก็เลยขอฝากคุณหมอสุพจน์อยู่ที่นี่สักสองสามวันนะคะเดี๋ยวให้ทางนู้นทำเสร็จก่อนเดี๋ยวจะรีบประสานทางผอ.แล้วก็จะกลับมารับเขาค่ะแล้วก็จะได้สรุปว่าเขาเป็นอะไรแน่นะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอสุพจน์นะคะ